ท่านสามารถนะครับครับวันนี้ถือว่าเราดีใจมากครับเพราะว่าค่ายเรา60กว่าปีครับวันนี้มีญี่ปุ่นคนแรกที่มาใช้ค่ายแล้วก็ชนะแบบพลิกล็อกนี่ก็ถือว่าดีใจมากครับผมเคยไปดูที่ญี่ปุ่นแล้วเขาแพ้ตัวนี้วันนี้มาแก้มือในเมืองไทยเรากับชนะนะครับแล้ววันนี้ประเดิมสีเสื้อใหม่ลูกของกันครับความรู้สึกของท่านสามารถเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจที่เขาจะมีมวยญี่ปุ่นมาใหม่ๆก็ใช้ลูกของกันหมดทุกตัวมองเป้าหมายในคนนี้อย่างไรบ้างครับอ๋อคนนี้เขาก็เคยเป็นแชมป์ทั้งประเทศไทยและแชมป์ของทีมซ่าที่ผมเป็นนายกสมาคมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะอาจจะชิงแชมป์รุ่น130ต่อไปครับดูผลงานน้องไฟนี้เป็นไงบ้างครับผมว่าเขาเดินตลอดได้เขาได้เปรียบตรงนี้ครับโอเคครับยินดีครับโอเคตะกี้แก้วน้ำกระจายเลยนะครับโอ้อาสุดยอดโตพูดไทยได้เป็นสเปกมากเก่งมากเก่งมากขอบคุณมากครับโอ้ยยอดเลยแซ่บมากต่อยอย่างนี้ต้องต่อยอย่างนี้ต้องต่อยอย่างนี้นะครับสวัสดีครับดีดีดีแค่วันนี้ผลงานเก่งเก่งเก่งพูดเป็นไงว่าพูดถึงใครตัวไหนครับก็ชนะถูกต้องแล้วครับถูกเก่งขยันเดินเดินตลอดตั้งแต่ยก1ถึงยก5เลยเดินตลอดก็ถูกว่าถูกต้องแล้ว3เสียงด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยราคาต่อรองมันบีบเกมนะให้มวยมันต่อยยากขึ้นแต่ถ้าดูตามอาวุธจริงๆเนี่ยไทโตชนะได้นะครับชนะได้แล้วก็ควรจะชนะด้วยเพราะเขาเปิดเกมแบบนี้แหละมันก็เป็นเสน่ห์ถ้าไทโตแพ้วันนี้นะผมว่าไม่มีใครอยากจะเดินก็เดินไปไม่ชนะจะเดินทำไมถูกไหมอันนี้ถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วก็ยินดีกับไทโตเขาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะเขาไม่ใช่อยู่เมืองไทยนะเขาบินมาเพื่อมาชกมวยแล้วเนี่ยมันก็ต้องให้กำลังใจเขาอะเขาชนะได้ก็ต้องชนะนะดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยเจ๊เกิดไหมวันนี้นะครับผมเกิดแล้วผมอยากเกิดนี้ประตูไทยพอใจไหมไม่ได้ไม่ได้แค่ต่อนี่หน่อยครับวันนี้เจ๊เกิดดีใจไหมครับผมดีใจมากแพ้กี่ไฟก่อนหน้านี้แพ้2 ครั้งนะเรามั่นใจด้วยไหนที่เราคิดว่าชนะวันนี้ยกที่4ครับยกที่4มั่นใจรู้ไหมว่าเราเป็นรองหมด4ยก3ยกเราเป็นรองทุกยกว่า5ยกก็เป็นรองไม่รู้แต่ว่าเรามองมุมมองเราน่าชนะพอใจผลงานไหมวันนี้พอใจครับมีจุดไหนไหมครับที่ต้องกลับไปแก้ไขคือไม่ได้ครับฝ่าย FC เลยครับฝ่าย FC ช่วยติดตามผมคุ้มมากเฟรมทุกคนขอบคุณมากครับต่อไปว่าชนะแน่นอนครับเฮ้ยโหลเจ๊แป้นหน่อยไปありがとうございました。なんとか勝てて嬉しかったです。また頑張ります。ありがとうございました。โอเค